วันนี้พาชมอัปเดตบ้านกันค่ะกำแพงบ้านใกล้จะเสร็จแล้วนะกำแพงใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเนาะเสร็จเป็นกำแพงสำเร็จเนาะค่ะทั้งเนี่ยจะเอาไว้สำหรับทางออกเนาะจะเฮ็ดสวนหลังบ้านสวนผักสวนหยังแบบนี้เนาะฟังเนี่ยจะฟังในเสร็จแล้วบัดนี้ก็จะย่างแต่กำแพงหน้าบ้านกับหลังบ้านอีกน้อยๆเนาะค่ะที่จะเฮ็ดประตูบ้านบ้านก็จะทรงมอบแล้วแต่ก็หน้าอีกจะประมาณ10มือก็น่าจะแล้วเนาะค่ะคันสร้างมาเฮ็ดงานเนาะหมายถึงว่าสร้างเขายังอยู่สงกรานต์หลายมือละมืออื่นน่ะจะมาเฮ็ดงานเนาะบ้านก็ติดกระจกเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะก็ต้องมาเคลียร์อย่างอีกหลายอย่างเนาะเก็บรายละเอียดอย่างแบบนี้เนาะค่ะเนาะพาชมสีเสริมอย่างแบบนี้ต้องรายละเอียดหลายอย่างต้องเก็บเนาะขยะขยะเต็มเลยบันไดขึ้นบานสามขั้นเนาะค่ะเพราะว่าเฮ็ดแต่นั้นขึ้นบานสูง60เซนยังเนาะค่ะพี่เนาะมันหูอย่างนี้แบบเนี้ยคือว่าเขาต้องมาเก็บรายละเอียดที่ยังไห้ก่อนเนาะค่ะเนาะไปยังอีกกาวาประมาณ10กว่ามืออาจจะแล้วเนาะสีข้างในก็จะเป็นสีประมาณนี้เนาะค่ะสีขาวๆออกเทาๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะสายมือจะเป็นห้องนั่งเล่นเนาะห้องนั่งเล่นเนี่ยกระจกปกติบริษัทสิให้กระจกแค่ว่า5มิลเนาะค่ะแต่ว่าอันจะเพิ่มเป็น6มิลเนาะกระจกให้มันหนากว่าเก่าเนาะค่ะเนาะกระจกหมดทั้งบานเลยเพิ่มเป็น6มิลเนาะเพราะว่ากระจกบริษัทขายแค่5มิลเนาะค่ะก็จะเพิ่มกระจกเป็น6มิลยางไปข้างบนตรงไปเลยจะเป็นห้องนอนใหญ่เนาะสำหรับบ้านหลังนี้เนาะค่ะมาทางนี้ก่อนทางนี้จะเป็นห้องครัวค่ะพี่น้องคือก่อนสร้างมาเฮ็ดงานอันว่าอีกประมาณเต็มที่10มื้อเนาะเพราะว่างานก็เหลือบ่โดนปานใดนะจะมีพวกห้องน้ำพวกเคาน์เตอร์ครัวแล้วก็ติดสุขภัณฑ์แล้วก็เป็นบ้านมองพื้นบ้านมองที่เขาบ่ทันได้เท่บ่ทันแลนั่นเนาะค่ะเนี่ยเขาก็เอ้ยบ่ทันได้ปูกับเบื่อเนาะกำแพงไม่หันกับบ่ทันเสร็จเนาะเพราะว่ากำแพงสำเร็จไม่เหมิดเนาะเขาก็เลยเฮ็ดบ่ทันแล้วกำแพงก็จะมีกำแพงสำเร็จกะจะมีแถวนั้นเนาะที่บ่ทันแล้วเนาะค่ะแล้วก็ตั้งปีกับบ่ทันได้เทศทับหลังเนาะค่ะเนาะกำแพงแบบไปเดี๋ยวจะพาเดินดูข้างในเอาสีขาวสีเทาเนาะค่ะสีคือแบบให้มันสะอาดสะอานตาเนาะมาห้องนี้จะเป็นห้องรับแขกเนาะค่ะพี่น้องนี่เนาะจะมีห้องนอนห้องรับแขกนั่นแหละห้องสำหรับแขกนั่งพักผ่อนเนาะถัดไปก็จะเป็นห้องน้ำหน่อยเนี่ยคือแบบงานบ่ทันแล้วพี่น้องนะคะแต่จริงจะส่งมอบเดือนนี้ประมาณวันที่25 27นี่แหละเนาะค่ะอันจำบ่ผิดอันนี้เป็นห้องน้ำหน่อยค่ะพี่น้องห้องน้ำหน่อยเนาะต่อไปก็จะเป็นอีกห้องนึงตัวนี้จะเป็นออฟฟิศพ่อใหญ่นี่เนาะห้องนี้ห้องพี่ยายนี่ไว้เฮ็ดงานเนาะพี่น้องเนาะถัดไปจากห้องออฟฟิศพี่ยายนี่ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ไปห้องนอนใหญ่เดี๋ยวต้องอันนั้นเนาะเฮ็ดหน้าบ้านกำแพงหน้าบ้านเนาะอันนี้ก็จะห้องนอนใหญ่จะมีห้องน้ำเรียบร้อยแล้วค่ะห
ออกมายังว่าไม่เอาแนวนี้ตู่เนาะประมาณนี้คือเขาก็ยังบ่หลายปานใดเขาจะมาเก็บรายละเอียดคือเห็นบ่ได้เปลี่ยนแปลงกับปู่บ่ได้แล้วเนาะสร้างอยู่ส่วนสงการนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะสร้างอยู่ส่วนสงการอยู่ส่วนนี้ก็เลยบ่แนวอื่นเขาอาจจะมาเฮ็ดงานเนาะตรงนี้ก็จะเป็นโถงงานแบบ2เมตรเนาะค่ะกว้าง2เมตรมองโถงงานเนี่ย simple house บ้านง่ายๆสบายๆเนาะค่ะบ่ได้เรื่องมากเนาะ2ห้องนอน3ห้องนอน2ห้องน้ำแต่ว่าเฮาจะเอาเป็นห้องนี้เป็นของเฮ็ดงานเป็นอันนี้ของนึงง่ายๆอีกบ่ดนก็จะเสร็จแล้วค่ะบ้านน้อยกลางทุ่งนาเราเนี่ยครัวสิได้ทําเบิ่งเนาะหน้าตาครัวสิออกมาเป็นจังได๋โอเคพอกันวิดีโอหน้าเด้ออันอัปโหลดให้เบิ่งทางเราหน่อยโอเคพี่ก็ซึมพี่ก็ซึมข้างนอกก็จะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะบันได3คันเนาะเนี่ยคือในเนี่ยกำแพงจะพุทันแล้วเพราะว่าของที่เขาสร้างมามันเหมือนเนาะบัดนี้ช่วงนี้มันเป็นช่วงนาเทศกาลสงกรานต์เนาะคนเขาก็คือแบบพุทันเขาก็ยังฉลองฉลองกันอยู่บางคนก็ยังเมายังอย่างอยู่เนาะเขาก็เลยพุทันมาเห็นงานเนาะค่ะน้ำเนื้อสนามจะเลี้ยงปลาค่ะพี่น้องเย็นอยู่นะคะนะเย็นอยู่นี่แหละแต่จริงอันอยากเฮ็ดบ้านให้มันแล้วก่อนจะกลับเดือนหน้าเนาะค่ะเพราะว่าวันที่9วันที่10เดือนหน้าก็จะกลับยุโรปไปแล้วเนาะสิพยายามเคลียร์ให้มันแล้วก่อนกลับเนาะยังอีกหลายอย่างที่ต้องเคลียร์เนาะค่ะเนาะต้องกำแพงหน้าบ้านแล้วก็จะมีรังบ้านน้อยๆแล้วก็เรื่องไฟเนาะต้องเคลียร์ให้มันแล้วเดี๋ยวค่อยพอกันวิดีโอนะคะเดี๋ยวพูดแหละบ้านเสร็จค่อยมาอัปโหลดบ้านให้เมืองอีกเทื่อนึงนะคะเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ที่ติดตามรับชมสู้กุศลคนนะคะพอกันวิดีโอนะคะพี่น้องบ๊ายบายค่ะสวัสดีพ่อใหญ่นิก Husband BC เดี๋ยวบ้านเสร็จเคลียร์เรียบร้อยค่อยมาถ้าเมืองอีเทือนเนาะค่ะตาบ้านจะเป็นจังไหนเนาะค่ะพอกันค่ะ